แม่เจี๊ยบเล่นเก่งถึงขั้นไหนเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะคำจำกัดความของปัสนีรอบเอ็นเกมก็คือเฟี้ยวเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีรอบเอ็นเกมครับและนี่คือโฉมหน้าของปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณเป้คุณกรณ์5ตัวช่วยของคุณกลับมาแล้วทั้งหมดเพลงคนดังโคสอัพความทรงจำและก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งแรกครับเหตุการณ์ครับเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เอาละครับเรามาดูเหตุการณ์นี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปรัชนีอย่างไรครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่5เกิดขึ้นเมื่อปีที่ปรัชนีท่านนี้อายุ9ขวบครับตอบครั้งแรกคิดว่าปรัชนีรอบเป็นเกมของเราอายุเท่าไหร่ครับคุณเป้ก่อน72ครับ72ครับ72ปีครับตอบแรกของคุณครับเอาล่ะมาลุ้นกัน 168,000 บาทจะเป็นของคุณหรือไม่ปรัชนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ72ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับเอาล่ะตอนนี้ 168,000 บาทหายไปแล้วต้องตอบครั้งที่2เพื่อเงิน 84,000 บาทและ4ตัวช่วยของคุณที่เหลืออยู่ก็คือเพลงคนดัง Close Up และก็ความทรงจำเพลงครับเลือกใช้ตัวช่วยเพลงนะครับเรามาฟังเพลงนี้กันเลยครับเพลง My Girl นะครับของวง The Temptations นะครับเพลงนี้ถูกเผยแพร่มาในปีที่ปรัชนีท่านนี้อายุ7ขวบตอบครั้งที่2คิดว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมของเราอายุเท่าไหร่ครับ69ครับ69ปีครับตอบที่2ของคุณครับเอาละ 84,000 บาทจะได้กลับบ้านไปหรือไม่ปรัชนีรอบเอ็นเกมคุณอายุ69ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นะครับโอ้โหเอาล่ะตอบไป2ครั้งแล้วนะครับตอนนี้ต้องตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายของคุณเพื่อเงิน 42,000 บาท3ตัวช่วยของคุณที่เหลืออยู่ก็คือคนดัง Close Up และก็ความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนในการตอบครั้งสุดท้ายของคุณครับคนดังแล้วกันครับเลือกใช้ตัวช่วยคนดังนะครับเรามาดูคนดังท่านนี้กันเลยครับมาร์ตินลอเรนซ์นะครับเกิดเมื่อตอนที่ปรัชนีท่านนี้อายุ8ขวบครับตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายอ่ะนอกจากตัวช่วยผมให้เลือกถามสายสืบของเราได้1คนพี่เอกกี้แล้วครับพี่นั่นไงคุณเอกกี้คุณเอกก็ต้องเลข6อ่ะเนาะถ้าที่ดูผมตีเอาไว้แบบใกล้ๆแม่สีดาเลยอ่ะผมอุ๊ยผมผมเตรียมไว้ก็นี่แสดงว่าเครียดมากเลยนะเรียกตัวเองว่าผมนายนายว่ายังไงอ่ะเราว่านะครับเออต้อง6 6 65อ่ะนี่คือความเห็นคุณเอกกี้คุณเป้คุณกรตอบครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อเงิน 42,000 บาทคิดว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ65ตอบ65ปีจะได้เงินกลับบ้านหรือไม่ 42,000 บาทขึ้นอยู่กับตอนนี้แล้วครับปรัชนีรอบเป็นเกมครับคุณอายุ65ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับโอ้คุณเป้แซ่ไปเลยทีเดียวเอาล่ะมาคุยกับปรัชนีของเราดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับปรัชนีครับเชิญด้านนี้เลยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะแม่เจี๊ยบนะคะหนงรักชัยนิติชัยค่ะแม่เจี๊ยบอายุเท่าไหร่ครับ63ปีค่ะ63ปีเอาทำไมพี่แอจำได้ด้วยไม่อยากจะเชื่อพี่แอพูดเลขนี้ออกมาอ๋อแอพูด63ปีคุยกันเองอย่างเงี้ยเหรอคุยกันเองอ๋อ63ปี64เดี๋ยวนะครับแม่เจี๊ยบครับอะไรคือเฟี้ยวๆอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเฟี้ยวๆไม่ต้องเดี๋ยวก่อนท
ทำไมฮะอะไรฮะแม่เจี๊ยบเปิดอะไรมาอุ้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับเฟี้ยวเฟี้ยวไม่ต้องเดี๋ยวก่อนนี่คือสักอยู่ตรงขาข้างซ้ายด้านนี้และนี่เป็นรูปอะไรฮะสเก็ตบอร์ดนะฮะใช่ค่ะคืออะไรความหมายคืออะไรคือความหมายอยากจะทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องรอทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องรอไม่ต้องมาแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำเลยใช่ค่ะเอาแล้วแม่เจี๊ยบเลือกทำอะไรที่มันไม่ต้องเดี๋ยวก่อนเลือกเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะฮะเดี๋ยวเลือกเล่นสเก็ตบอร์ดใช่ค่ะเอ๊ะปกติเราจะเห็นเด็กเขาเล่นสเก็ตบอร์ดตอนอายุแบบ10ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแม่เจี๊ยบเล่นตอนอายุ57ปีค่ะเฟี้ยวไม่เฟี้ยวล่ะถามหน่อยเล่นสเก็ตบอร์ดตอนอายุ57ปีเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาเล่นสเก็ตบอร์ดตอน57คือจริงๆก่อนหน้านั้นแม่เจี๊ยบป่วยแบบสาหัสสากรรจ์ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมครับพักตัวเองอยู่ประมาณ3-4ปีหลังจากนั้นก็ต้องเริ่มฟื้นฟูร่างกายลูกชายเขาก็พาไปออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆในสวนสาธารณะใกล้บ้านครับพอดีลูกชายเขาเล่นสเก็ตทีนี้ช่วงที่เขาพักเราก็ลองหยิบบอร์ดเข้ามาเล่นดูค่ะแล้วเล่นได้ก็ลองดูอีกสัก 2-3 วันต่อมาแล้วก็บอกลูกชายว่าอันนี้แม่ชอบไปซื้อให้หน่อยเขาก็ไปซื้อมาให้แล้วเขาก็พาเล่นเล่นเล่นด้วยกันเลยพูดง่ายๆใช่ค่ะเล่นจากทีละค่อยๆเล่นนะคะจากเบาๆระยะทางใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเล่นไปไกลถึงขนาดไหนสำหรับแม่เจี๊ยบ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือนี่คือเล่นเล่นสเก็ตบอร์ดแบบไหนฮะขอโทษทีเล่นสเก็ตบอร์ดดาวฮิลค่ะดาวฮิลนะครับลองบอร์ดอ่ะนึกไม่ออกว่าดาวฮิลขนาดไหนเดี๋ยวมาดูภาพนี้กันนี่นี่แม่เจี๊ยบเลยนะโอ้โหโหแม่เรียวมากโหโหนะรองเท้าเดียวไม่กล้าเลยอ่ะโหเร็วเนี่ยสเก็ตบอร์ดแบบดาวฮิลถามแม่เจี๊ยบอีกนิดนึงแม่เจี๊ยบเล่นเก่งถึงขั้นไหนเป็นนักกีฬาทีมชาติค่ะนี่คือนักกีฬาทีมชาติสเก็ตบอร์ดดาวฮิลของประเทศไทยนะครับแม่เจี๊ยบรู้สึกยังไงกับการที่พอเราทุกคนเห็นแบบนี้เราอยากเอาแม่เจี๊ยบเป็นแรงบันดาลใจในการทำอะไรที่เราแบบไม่เคยทำมาก่อนก็จริงๆแค่อยากจะบอกทุกคนว่าอยากทำอะไรก็ให้ทำอะค่ะทำเลยอย่ามัวแต่เดี๋ยวไม่ต้องกลัวจนปิดกั้นโอกาสตัวเองกลัวเพื่อเป็นสติเตือนตัวเองว่าต้องระวังนะแต่ไม่ใช่กลัวจนไม่ทำไม่ทำอะไรเลยใช่งั้นวันนี้คุณแม่มาเดี๋ยวเราสอนพวกเรายืนบนสเก็ตบอร์ดสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ไหมฮะด้านนี้เลยครับคุณแม่ครับเชิญเลยครับอันนี้เขาเรียกสเก็ตบอร์ดแบบดาวฮิลใช่ไหมฮะใช่มันจะไม่เหมือนสเก็ตบอร์ดทั่วไปไม่เหมือนเลยเพราะไงฮะด้วยแผ่นไม้กระดานเขาก็จะยาวกว่าแข็งแรงกว่าล้อก็จะใหญ่กว่าตัวชักเองก็ออกแบบมาเพื่อให้รองรับความเร็วได้สูงมากกว่าครับใช่ค่ะนี่คือลักษณะของสเก็ตบอร์ดแบบดาวฮิลใช่ค่ะแล้วลักษณะการยืนล่ะครับยังไงก็พี่เอถนัดเท้าไหนคะเอาขึ้นมาไว้บนหัวตรงนี้อ๋อท่านเอาซ้ายก่อนใช่ไหมใช่ทางนี้เอาซ้ายเท้านี้พี่เอวางไว้ตรงนี้อ๋อครับโอเคแล้วก็เอาเท้าข้างล่างนะคะไถไปแล้วก็เอาขึ้นไปวางบนบอร์ดโอ้ประมาณอย่างนี้เลยขอบคุณคุณแม่ไม่จับไว้จะไปรู้แล้วนะฮะโอ้โหแจ็คบอกแอร์เล่นได้มาพี่กับแม่แอร์เล่นได้แจ็คเมื่อกี้ถ้าแจ็คเล่นได้ขายบอร์ดนี่ใช่ขายบอร์ดขายบอร์ดแม่ปกติอันนี้ของแม่กี่บาทคะ
ฉันนี่40,000นี่ของแจ็คถูกเลยอ่ะแค่17,000แม่แพงหนูอีกแต่แจ็คขนาดเท่าไหร่ลูกหนูหลับขวาค่ะขวาหนูกดอย่างงี้ลูกเอาเท้าส้นเท้าไปทางนู้นครับหัวเท้ามาทางนี้อ่ะอ๋อเอาไปทางนี้วางประมาณตรงนี้ตรงนี้ลูกแจ็คข้างข้างอยู่ไหมข้างทำประกันแจ็คน้ำหนักเยอะเวลาแจ็คลงอ่ะเป็นยังไงลูกแจ็คไม่มีประกันมาขายแจ็คจะทำพิธีกรรมช่วย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 ประคองหน่อยเอาไปเฮ้ย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 เฮ้เล่นแบบที่โชว์ไอ้ที่เคยบอกเขาว่าเล่นจริงๆจริงๆเป็นนักกีฬามาก่อนครับคุณแม่เขาปกติแม่ยืนเล่นถูกไหมครับคุณหมอนี่นอนเล่นได้เลยไม่ใช่เซิร์ฟนะลูกเดี๋ยวเลยแม่ไม่น่าห้ามจะได้ไปพูดเดี๋ยวนอนเลยนอนเล่นได้ครับหมอเท่านี้แหละครับไม่ขายยากครับนี่นอนเล่นได้ครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งพี่หนูขอลองได้ไหมได้เลยไม่ใส่ดีกว่าเอาแบบเต็มๆหน่อยแอร์นอนคว่ำดีกว่าแฟนธนาคารอาคารนี่ไปฝั่งนู้นลูกเพราะแต่ถอดส้นสูงแล้วก็เตี้ยนะเออไม่เหลือความสูงเลยเหมือนกันฝั่งซ้ำโอ้โห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 โอ้ตอนนี้ท่านผู้ชมดูอยู่แล้วสนใจอยากจะเล่นไม่ว่าจะอายุกี่ขวบก็ตามติดตามได้ที่ไหนแม่เจี๊ยบ Facebook ไม่จำละกันเนาะเจี๊ยบแสชัยฤทธิ์ชัยมิราคูลัส99หรือทาง IG เจี๊ยบ_แสค่ะภาษาอังกฤษนะครับเอาล่ะติดตามกันได้โอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ขอบคุณที่แม่เจี๊ยบมาร่วมรายการกับเราแล้วมาสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราขอบคุณแม่เจี๊ยบด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากสักสัก ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี